มาลองเป็นฉันดูไหมเพื่อว่าเธอจะรู้อยากให้เธอรู้เก่งลูกอาหารเช้าที่พ่อทำมาไม่อร่อยเหรอคนเรากำลังมีความรักอ่ะทำไมทำหน้ามุ่ยอย่างนั้นอ่ะก็เพราะคุณนั่นแหละไปเชียร์หมวดให้ลูกเก่งเขาไม่ชอบแต่ถ้าเป็นณัฐพลน่ะมันก็ไม่แน่ใช่ไหมลูกเก่งไม่ชอบใครทั้งนั้นแหละค่ะเก่งไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมคุณถึงเชียร์หมวดแล้วทำไมแม่ถึงเชียร์ณัฐพลน่ะนี่เก่งงงหรือว่าแม่มึนกันแน่แม่ก็แค่อยากจะให้เก่งเปิดใจลูกเหมือนตอนที่แม่เป็นน่ะเพราะจริงๆแล้วมาเฟียแย่ๆมันอาจจะมีแต่ว่ามาเฟียที่ดีๆมันก็มีนะลูกเหรอมาเฟียก็คือมาเฟียจะไปสู้ตำรวจได้ยังไงนะลูกนะนะไม่เป็นไรค่ะพอแล้วยิ่งพูดแล้วยิ่งมึนนะคะไมเกรนจะขึ้นเก่งไปเรียนดีกว่าไปแล้วนะคะแม่จ้าลูกเนี่ยเพราะคุณเนี่ยทำอะไรไม่เนียนเลยมาเฟียดีๆก็มีนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงใครใครนี่ไงคุณพยักษ์คุณคิดว่าตัวเองดีเสียดายอาหารเช้าไม่งั้นฉันอ้วกใส่นะดีอ่ะเถียงอยู่ได้ตลอดเวลาหน้าดูบริการไปส่งฟรีไม่คิดเงินจ่ายเป็นความรักให้พี่ก็พอไม่ไปเลยป่ะเอ้าเป็นไรเนี่ยทุกทีก็ไปด้วยกันตลอดก็หมวดไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะหมวดไม่ได้เห็นว่าเก่งเป็นน้องเหมือนเดิมเวลาคิดแล้วมันหยุยหยุยมันทำตัวไม่ถูกอ่ะใครกันแน่ที่ไม่เหมือนเดิมพี่ยังมีความรักความหวังดีความจริงใจให้เก่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือพี่อยากเป็นแฟนเก่งเก่งเองต่างหากที่เปลี่ยนไปเอาเป็นว่าพี่จะทำให้เก่งอึดอัดใจให้น้อยที่สุดละกันโอเคไหมไปไปเรียนได้เล่าไปขึ้นรถเดี๋ยวไปเรียนสายนะก็ได้หมวดรับโทรศัพท์ก่อนไหมเผื่อเป็นธุระด่วนก็ได้เราเองโทรมาพี่ขอไม่รับได้ไหมเอ้ารับเถอะเผื่อเขามีเรื่องสำคัญฮัลโหลเราเองฮะเราเองเราเองเล่นแบบนี้นะพี่ไม่ชอบฮัลโหลเราเองเราเองคุณก็อย่าเชียร์ผู้หมวดออกหน้าออกตามากได้ไหมเพราะเดี๋ยวลูกเราจะสงสัยว่าทำไมมาเฟียไม่เชียร์มาเฟียด้วยกันคุณก็อย่าไปเชียร์ณัฐพลเนี่ยให้กับลูกสาวเราเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะเขาคือผู้ต้องสงสัยในการโกงเงินในบริษัทของคุณ
แต่ผมว่าเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้มีข้อหาอะไรอาจเติมใส่ร้ายก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะจดหมายภาคีเครือข่ายองค์กรของคุณสวยแล้วดิอะไรอะคุณคือทุกๆปีจะต้องมีตัวแทนขององค์กรเข้ามาขอต่อสู้กับผมตัวต่อตัวแล้วถ้าใครเป็นผู้ชนะคนนั้นก็จะได้เป็นหัวหน้าภาคีเครือข่ายคนต่อไปคุณเฮ้ยอะไรนะฉันต้องต่อสู้กับมาเฟียจริงๆเหรอใช่แล้วที่สำคัญคือคุณแพ้ไม่ได้ด้วยไม่ฉันไม่ไปฉันไม่สู้ไม่เอาพินแต่ว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมขององค์กรเราอะแล้วมันก็ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยผมต้องทำก็ช่างหัวธรรมเนียมสิถ้าเกิดฉันตายไปใครจะรับผิดชอบฮะพินคุณเชื่อผมนะผมจะช่วยคุณทุกอย่างสุดความสามารถคุณทำได้เชื่อผมนะแต่ฉันกลัวพยักผมจะซัพพอร์ตคุณจนถึงที่สุดเชื่อมั่นในตัวเองนะพินคุณทำได้ทำแบบนี้เลยนะพี่คิดมาทั้งคืนแล้วพี่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมพี่แพ้เก่งแล้วพี่ตายดีกว่ากลับไปเถอะเก่งเฮ้ยเดี๋ยวคนที่รักพี่กำลังจะตายนะพี่ไม่คิดจะห้ามกันหน่อยหรอถ้าระเวงอยากตายจริงๆระเวงไม่โทรหาพี่หรอกทำแบบนี้แสดงไม่อยากอยากแต่ระเวงแค่อยากสั่งเสียก่อนขอโทษทีพี่ไม่รับสั่งเสียไม่รับก็จะสั่งถ้าพี่ยืนยันที่จะรักเก่งระเวงจะกระโดดน้ำแบบนี้เลยแล้วพี่จะเสียใจไปตลอดชีวิตไม่หรอกระเวงพี่คงเสียใจแค่แป๊บเดียวคนที่จะเสียใจตลอดชีวิตคือพ่อกับแม่ของระเวงไม่ใช่พี่หรอกพี่รู้จักระเวงมานานระเวงจะตายไม่ได้ถ้ารู้ว่าพ่อแม่ตัวเองยังไม่สบายทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะระเวงแล้วที่หลังอย่าเรียกร้องความสนใจแบบนี้อีกพอครั้งหน้าพี่อาจจะไม่สนใจระเวงเลยก็ได้มวดแรงไปหรือเปล่าพี่นานาพี่เข้าใจหลายเลยนั่นร้องจริงไม่ได้แกล้งแล้วน่ะเอ้าไปดิไปแล้วผู้ต่อสู้ที่จะมาแย่งชิงตำแหน่งประมุขสูงสุดคือใครใครเหรอประธานริวหัวหน้าองค์กรมังกรเพลิงครับมาลองเป็นฉันได้ไหมคือว่าเธอจะรู้อยากให้เธอรู้ทำไมต้องเป็นเธอ